ครับผมกำลังจะเข้าไปซื้อแอปหนึ่งครับชื่อว่าแอป Day One เป็นแอปสำหรับการบันทึกความทรงจำนะครับจากภาพถ่ายที่อยู่ในเครื่อง iPhone iPad พวกนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นซึ่งผมจะส่งแอปเนี่ยเป็นของขวัญให้กับน้องนัตตี้นะครับซึ่งเป็นเลขานุการทูตอยู่ที่ประเทศบราซิลเพราะว่าเธอต้องเดินทางเยอะแล้วก็จะได้บันทึกความทรงจำเหล่านี้ไว้เขียนเป็นหนังสือต่อไปในอนาคตให้คนไทยได้อ่านเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองของลาตินอเมริกาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและบันทึกการทูตของเธอที่เธอทำงานอยู่ระหว่างที่อยู่บราซิลครับอ่ะมาที่ App Store เลยครับที่ App Store ครับผมก็จะใช้คลิปเนี่ยนะครับแนะนำสอนเธอด้วยนะครับแล้วก็เซิร์ชไปที่ Day One ครับนี่เป็นแอปที่สุดยอดอันนึงที่ช่วยบันทึกความทรงจำนะครับยิ่งกว่า Diary นะครับDay One Journal ฮะDay One Journal นะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลย Day One Journalจริงๆผมมีอยู่แล้วนะครับผมซื้อไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่จะซื้อให้เป็นของขวัญนะ Day One Journal ทำอะไรได้บ้างต้องมาดูกันก่อนนะครับ Day One Journal เนี่ยเป็นแอปที่เรียกว่าได้รับรางวัลต่างๆของ Apple จำนวนมากเลยมาดูนี่ครับมาดูที่ภาพกันดีกว่าในวันจูเนลเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ภาพนะครับคือสามารถปุ๊บเวลาถ่ายภาพปั๊บเนี่ยแล้วก็เขียนเข้าไปเขียนบันทึกได้เลยนะครับแล้วระบบเนี่ยจะทำการเรียงตามวันที่ตามคาเลนดาร์ตามรูปภาพและสามารถทำเป็นแผนที่ได้ด้วยคือใส่ไปแล้วก็เขียนครับบางคนเนี่ยเขียนไม่ออกนะฮะแต่ถ้าใช้สไตล์การเขียนแบบ memorizing นะฮะระบบที่ความทรงจำเขียนจากภาพถ่ายเนี่ยจะทำให้เขียนออกครับแล้วก็ระบบแอปใหม่เนี่ยนะครับจะช่วยให้เป็น multiple journals ก็คือสามารถจะตั้งเหมือนกับผมจะเรียกไงดีตั้งเป็นหมวดหมู่หรือว่าตั้งเป็นเล่มอย่างเงี้ยได้นะเนี่ยจะมี journal school to do travel log อะไรเงี้ยซึ่งนัตตี้เขาก็สามารถที่จะแบ่งได้ว่าอันนี้เป็นท่องเที่ยวอันนี้เป็นชีวิตปกติของเธออันนี้เป็นเรื่องของการทำอาหารของบราซิลอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะแบ่งได้นะครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ครับน่าสนใจมากครับ photo timeline one picture thousand word ก็คือไทม์ไลน์ต่างๆที่เกิดจากสิ่งที่เราถ่ายภาพนั่นแหละครับที่เราเห็นนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพก็เขียนบันทึกลงไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับซึ่งเวลาถ้าเรามีกล้อง iPhone แล้วเปิดโลเคชั่น GPS ไว้เนี่ยนะครับระบบก็จะทำการเรียงภาพถ่ายให้ว่าไปถ่ายรูปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะรู้ได้เลยและอย่างน้องนัตตี้เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆของอเมริกาใต้ไปอาร์เจนตินาไปเม็กซิโกอะไรเงี้ยก็ได้รู้ว่าตัวเองถ่ายรูปจากตรงไหนบ้างครับแล้วอันนี้ก็เป็นมุมมองในเป็น calendar view นะครับ ก็จะรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยไปทำงานอะไรบ้างนะครับเจอใครมีอะไรที่ต้องบันทึกไว้จากความทรงจำปุ๊บทีนี้เราซื้อเป็นของขวัญซื้อเป็นของขวัญตรงไหนนี่ฮะ gift เนี่ยผมก็จะใส่อีเมลเธอไป gift เป็นของขวัญนะครับแอปนี้ประมาณราคาประมาณ4เหรียญนะครับใส่อีเมลไปเดี๋ยวขออนุญาต ขออนุญาตไม่ให้เห็นอีเมลนิดนึงนะครับ pp@gmail @gmail.com
ของขวัญสำหรับนักเขียนเนี่ยผมเขียนบันทึกไปเลยนะสำหรับนักเขียนนักการทูตโอเคฮะก็ส่งเลยเซ็นเลยแล้วก็ใส่ปกได้ด้วยนะครับเนี่ยใส่ปกเป็นของขวัญอันนี้กันน่ารักดีสีชมพู next ก็179บาทครับสี่เหรียญ179บาทส่งเลย buy buy now ก็ใส่รหัสครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็กำลังส่งไปนู่นเลยบราซิลเรียบร้อยแล้วครับ Day 1 Journal You have success schedule your iPhone gift บันทึกไว้หน่อยโอเคไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็ขอพาไปดูแอปหน่อยตัวแอปเขานะครับเปิดจากตรงนี้เลยแล้วกันแอป Day 1นี่ฮะเปิดแอป Day 1ขึ้นมานะครับดูวิธีการใช้คือเครื่อง iPad ของผมเนี่ยมันก็4ปีกว่าละมันก็ช้านิดนึงฮะตอนนี้ก็6โมงเช้านะฮะของประเทศไทยที่บราซิลก็ย้อนหลังไปสัก9ชั่วโมงก็ประมาณ3ทุ่มอะไรเงี้ยนะฮะหยิบกาแฟหน่อยวันนี้วันจันทร์24นะครับวิธีการเริ่มใช้นี่ฮะปุ่มบวกครับบันทึกบวกเข้าไปเลยนะฮะทีนี้ในหน้าเนี่ยก็จะดูโล่งๆนะครับแต่ว่าถ้าเราจะบันทึกคือแนะนำว่าต้องบันทึกจากภาพถ่ายก่อนจะดีมากครับก็เลือกภาพถ่ายครับภาพถ่ายภาพนี้ฟึบจริงๆเนี้ยใส่ได้10ภาพเลยนะครับใส่บันทึกได้10ภาพเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมใช้ตัวนี้มาหลายปีแล้วก็คือมันจะได้ภาพเดียวนะครับก็คือก็บอกเลยซื้อของขวัญเป็นแอปให้น้องนัตตี้ใช้เสียงพูดดีกว่าช้านิดนึงครับ